ด่วนเรณูตังคจิวังกูลสว.อดีตรองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองยื่นใบลาออกแล้วมีผลทันทีเมื่อ11กรกฎาคม2566ก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30เพียงวันเดียววันที่13กรกฎาคม2566วันชี้ชะตาพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหรือไม่ซึ่งในวันนี้จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาทำหน้าที่ประธานสภาท่ามกลางกระแสของสมาชิกวุฒิสภาสว.หลายคนที่ออกมาแสดงจุดยืนทั้งการเลือกที่จะไม่ยกมือโหวตหรือเลือกทำตามเสียงของประชาชนที่จะเลือกโหวตให้กับนายพิธาส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลแต่อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566นางสาวเรณูตังคจิวังกูลสมาชิกวุฒิสภาสว.ได้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสว.โดยมีผลตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่านางสาวเรณูได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสว.เพียง1วันเท่านั้นก่อนที่จะมีการลงมติเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ซึ่งการลาออกของสว.เรณูส่งผลให้มีสว.เพียง249คนและสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเหลือเพียง749คนทำให้จำนวนการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งอยู่ที่375คนสำหรับนางสาวเรณูตังคจิวังกูลจบการศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์เกษตรอาชีพเดิมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นสว.นส.เรณูเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองหลังดำรงตำแหน่งสว.เป็นกรรมาธิการวิสามัญกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563วุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การแรงงานวุฒิสภา